เออทะเลหมอกกำลังมานะคะอยากไปจังอามาค่ะมาเลยมาเลยวันนี้ถือว่าหมอกยังไม่เยอะใช่ค่ะวันนี้หมอกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่ายังมีอยู่แต่ถ้าใครมาที่หน้ามาหน้าหนาวนี้คือไม่เจอหมอกนะแล้วก็จะหนาวแบบหนาวสุดๆไปเลยนะคะมีเพื่อนอยากจะเดินดูอยากจะให้พาไปดูที่วิวของร้านข้าวแกงใช่ไหมคะนี่ทะเลหมอกกำลังขึ้นอ่ะมีร้านของฝากเยอะเลยนะคะที่นี่คือเขาคอนะคะด้านหน้าองค์พระมีน้ำตกจำลองใช่ค่ะแต่ว่าวัดยังไม่เปิดให้เข้านะคะขออนุญาตหน่อยนะคะนี่นะคะร้านข้าวแกงอร่อยนะใครมาไหว้พระนะคะก็แวะมาทานข้าวแกงที่นี่วิวดีมากๆเลยขออนุญาตเดินเข้าไปหน่อยนะคะนี่นะคะร้านนี้อร่อยนะใครมาก็แวะมาอุดหนุนได้เลยนะคะนี่พี่ๆพนักงานน่ารักนะคะเขากำลังเตรียมตัวเปิดร้านแต่เช้าเลยนะคะนี่หกโมงเช้านะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้เห็นไหมเห็นหมอกยังขาวๆอยู่ข้างล่างโอ้โหเดี๋ยวต้องหามุมดูสิคะแล้วเรานึกภาพเรามานั่งกินไข่กระทะกินข้าวกินอะไรอยู่แถวนี้นี่นะคะอยู่ข้างล่างนี้เลยโชคดีจะได้เจอนกยูงพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาแล้วนะคะอากาศดีมากๆเลยส่วนฝั่งนี้ก็เห็นหมอกด้วยนะคะเห็นหมอกอยากไปค่ะที่พักแพงไหมคุณพันพิชัยนะคะที่พักก็มีหลายราคาค่ะมีหลายราคามีตั้งแต่แบบหลักพัน 2,000 ก็มีนะคะเอาเต็นท์มากางเองก็ได้นะแบบว่าที่ไปรษณีย์นะคะเขาจะมีจุดให้กางเต็นท์นะคะวันนี้หมอกลงน้อยใช่ค่ะวันนี้หมอกลงน้อยแต่ว่าก็มีหมอกให้เห็นนะอากาศเย็นเย็นสบายนะคะวิวสวยมากสวยมากๆนะคะข้างบนนี่คือหมอกนะนี่ร้านนี้เป็นร้านอาหารร้านข้าวแกงที่แบบว่าวิวดีมากๆเลยนะคะอยู่ข้างหลังเลยนะคะเนี่ยข้างหลังองค์พระเลยนะคะนี่ที่นี่ที่ไหนที่นี่เขาค้อค่ะที่นี่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่วัดผาซ่อนแก้วค่ะอากาศดีมากๆนะคะอากาศดีมากๆแบบเย็นสบายเห็นแล้วแบบสดชื่นมากเลยนะคะสดชื่นมากๆเลยสวยมากๆเราตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะออกมาจากที่พักก็ตีห้าครึ่งนะตีห้าครึ่งก็มาถึงนี่ก่อนหกโมงเช้าเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะหมอกเริ่มจางๆแล้วนะคะช่วงตุลาถ้าไปคงหนาวมากใช่ตุลานี่คือเริ่มหนาวแล้วนะคะขนาดตอนนี้อากาศยังแบบเย็นๆเลยนะคะอยากเที่ยวจังมาค่ะมาสวยครับทานอาหารบรรยากาศดีมากใช่ค่ะอันนี้คือไม่ได้มารีวิวให้ร้านอาหารนะคะแต่ว่าพี่เขาแบบว่าร้านเขาแบบบรรยากาศดีนี่ร้านข้าวนะคะพี่ไปเที่ยวหรือเป็นคนแถวนั้นมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวคุณครัวลิศสวัสดีค่ะที่นี่เขาค้อนะคะแล้วก็นี่เป็นร้านข้าวแกงอร่อยอร่อยนะคะอยู่หลังองค์พระ นี่มีอาหารเยอะมากๆเลยนะคะพี่ๆเขากำลังเตรียมร้านนะใครที่แบบว่ามากราบพระเสร็จนะคะเหนื่อยหิวๆก็แวะมาทานนะคะแวะมาทานร้านนี้ได้อร่อยดีนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะและนี่ก็คือเซเว่นนะเนี่ยทุกคนเซเว่นเขากิ๊บเก๋ยูเรกามากเลยจ้านี่แดดเริ่มออกแล้วก็มีคนมารอดูหมอกเหมือนกันนะคะนี่อยากไปพักผ่อนจังแต่ไม่มีเงินไปเที่ยวต้องเติมพลังให้ตัวเองบ้างนะคะเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ตัวเองแบบมีความสุขบ้างนิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าแบบเรางบน้อยเราไม่อยากใช้เงินเยอะก็มากางเต็นท์นะคะเอาเต็นท์มากางเองที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ไปรษณีย์นะคะ
ละแวกวัดมีรีสอร์ทร้านกาแฟเยอะค่ะใช่ค่ะที่นี่มีร้านกาแฟเยอะมากนะคะวิวสวยๆคือเยอะมากๆเลยสวัสดีค่ะเซเว่นชั้น2ค่ะนี่ไงคะเซเว่นนะคะสวยไหมเพื่อนๆสวยนะคะสวยดีที่นี่ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เมื่อคืนก็ฝนตกนะคะมาที่นี่ฝนตกทุกวันเลยอย่างน้อยก็ต้องมีค่าน้ำมันรถเดี๋ยวไปเที่ยวไหนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยนะคะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะนี่สวยไหมสวยไหมที่นี่คือวัดผาซ่อนแก้วนะคะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์เป็นที่เดียวของเมืองไทยเลยนะคะนี่ก็เป็นเซเว่นนะคะต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะใครที่ยังไม่เคยมานะคะดูสิดูสิวิวคือสวยสวัสดีค่ะคุณอ้นที่นี่ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะดูเซเว่นเขาเลิศบรรยากาศดีจริงๆไม่รู้จะบอกยังไงให้มาดูด้วยตาตัวเองนะคะมีร้านอาหารร้านข้าวร้านกาแฟรีสอร์ทโอ้เยอะมากเลยแล้วก็ยังเป็นบรรยากาศที่แบบธรรมชาติธรรมชาติอยู่นะคะตอนนี้หอมหอมกับข้าวมากเขากำลังทำกับข้าวกันโอ้ด้านหลังนี่คือหมอกจ้าหมอกเดี๋ยวจะพาเดินกลับไปดูด้านหน้าวัดอีกรอบนึงนะคะนี่ขนาดจะเช้าอย่างนี้ก็มีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาแบบเริ่มมาถ่ายรูปมารอดูหมอกอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยนะคะเฮ้ยเหนื่อยเดินเยอะตรงนี้ที่จะเป็นพวกร้านของฝากนะคะแต่ว่าร้านของฝากเนี่ยเขายังไม่เปิดเขาก็จะเปิดประมาณกี่โมงอ่ะ 7-8 โมงนะคะเฮ้ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขอพร